สวัสดีครับคลิปก่อนแอดมินทำคลิปมิก29ของพม่าลุกล้ำน่านฟ้าไทยอันนี้แอดมินมองตามความเป็นจริงว่ามันจบที่การขอโทษขอโพยกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าแอดมินเนี่ยเข้าข้างพม่าหรือว่าเข้าข้างรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่ามูลเหตุการเมืองระหว่างประเทศมันทำได้แค่นั้นจริงๆเราก็ต้องแยกแยะไม่พอใจเนี่ยเราไม่พอใจอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินการมันทำได้แค่นั้นอีกอย่างรถที่อ้างว่าถูกเครื่องบินพม่ายิงอันนี้มันก็ไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่ารูกระสุนเป็นปลอยอหรือว่าปืนเล็กยาวถ้าเป็นปืนของมิก29มันมีขนาดถึง30มิลลิเมตรรูกระสุนมันจะใหญ่กว่านั้นสร้างความเสียหายนี้มากกว่านั้นอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงนะครับแอดมินเห็นใจชาวบ้านแต่ต้องเอาความเป็นจริงการลุกล้ำน่านฟ้าแบบนี้ไทยทำได้แค่ส่งหนังสือประท้วงขอคำชี้แจงจากพม่าและพม่าก็ต้องขอโทษนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นไทยไม่สามารถเปิดศึกกับพม่าได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับและนั่นคือความจริงที่เราเนี่ยต้องแยกแยะเอาความจริงออกจากความรู้สึกแต่ไทยควรจะแอคชั่นให้มากกว่านี้นะครับส่วนอีกฝ่ายก็มองว่ามีความพยายามทำให้ไทยเนี่ยรบกับพม่าเพื่อจะสร้างเนโต้ขึ้นมาในภูมิภาคแห่งนี้อันนี้มันก็เกินไปเลอะเทอะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคนแค่ต้องการให้ไทยเนี่ยแสดงจุดยืนไม่เข้าข้างทหารพม่าก็แค่นั้นเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนก็ควรพิจารณาจากความเป็นจริงอยู่บนโลกของความเป็นจริงและแน่นอนครับโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดทุกเรื่องนี่แน่ๆเราต้องให้เหตุผลอยู่เหนือความรู้สึกนะครับกรณีของรัสเซียกับยูเครนอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้ใช้ความถูกต้องเนี่ยมาตัดสินทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นการเมืองโลกการที่แอดมินพูดว่ายูเครนอาจต้องเสียบางส่วนให้กับรัสเซียก็มีได้หมายก็ว่าแอดมินเนี่ยเข้าข้างรัสเซียนะครับแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์จากปัจจัยเรื่องมิก29ของพม่าบินล้ำน่านฟ้าไทยแอดมินมองว่าจบด้วยการขอโทษก็ไม่ได้หมายก็ว่าแอดมินเข้าข้างพม่าแต่ว่าเป็นการประเมินจากเหตุการณ์จริงว่าคงเป็นแบบนั้นในตอนนี้นะครับรัสเซียนี่เคมว่าสามารถยึดแคว้นลูฮันสได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็เดินหน้ายึดแคว้นโดเนสนี่ต่อไปในระหว่างนี้ก็มีการยิงขีปนาวุธไปยังเมืองบิลโกลอดของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนแน่นอนว่ารัสเซียก็โวยวายแล้วครับจริงๆรัสเซียก็โจมตียูเครนมาตลอด131วันเราก็ไม่รู้ว่ายูเครนเนี่ยยิงจริงไหมและถึงแม้ว่ายูเครนจะโดนโจมตีมาตลอดแต่ถ้ายูเครนโจมตีพลเรือนมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับเราต้องแยกแยะการที่ยูเครนโจมตีพลเรือนบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเกลือจิ้มเกลือหนามยอกอำหนามบ่งแต่ว่าสถานะของยูเครนเนี่ยทำแบบนั้นนี่ไม่ได้หนึ่งมันผิดจริยธรรมแล้วครับแม้ว่ารัสเซียจะโจมตีพลเรือนของยูเครนแต่ว่ายูเครนไม่ควรจะทำตามเพราะว่าคนช่วยเหลือก็จะลำบากใจในการช่วยไม่กล้าที่จะส่งอาวุธให้เพราะว่ามันจะเป็นการสนับสนุนให้เข็นฆ่าประชาชนมันไม่เป็นผลดีกับยูเครนในภาพรวมนะครับบางคนสงสัยว่าทำไมรัสเซียนี่ทำได้แต่ว่ายูเครนนี่ทำไม่ได้พอรัสเซียไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครถูกประณามก็โดนเองถูกคว่ำบาตรก็คว่ำเองและรัสเซียก็ไม่สนใจนะครับส่วนยูเครนเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากตะวันตกซึ่งกฎเกณฑ์มันก็เยอะและมันก็ไม่ดีแน่ถ้ายูเครนเนี่ยไปโจมตีพลเรือนมันอาจจะฟังดูไม่ยุติธรรมแต่ว่าความจริงมันเป็นแบบนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะครับ